ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงเทียนนำทางนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับตอนค่ำๆนะครับหลังเย็นๆหลังรับประทานอาหารครับสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ครับวันอาทิตย์นี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบซึ่งวันนี้นะครับทางแสงเทียนเองครับก็ยกตัวอย่างเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะครับแต่ก็มีราคาประเมินไว้ที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับสำหรับแนะนำข้อมูลนะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับหรือท่านที่กำลังจะเริ่มที่จะสะสมนะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าจะควรจะเริ่มสะสมที่เหรียญปีพ.ศ.ไหนเหรียญแบบไหนครับเรามีข้อมูลครับเกี่ยวกับการตัดสินใจครับควรจะเริ่มกันที่แบบไหนกันก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆ นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกกันเลยนะครับเป็นเหรียญ1บาทนะครับปีพุทธศักราช2535นะครับนี่นะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะครับแต่ราคาก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับจึงอยากมาแนะนำครับโดยที่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราคานะครับเราก็ควรจะมารู้จักข้อมูลที่อยู่ในตัวเหรียญนี้กันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดคิวโปนิเกิลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนัก 3.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนตรงคอเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับมาดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับส่วนด้านบนของเหรียญ นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพุทธศักราช2535นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยและเลขอาหรับิกนะครับโดยที่จะมีตัวอักษรนะครับคำว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขทั้ง2นะครับสำหรับเหรียญ1บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2535นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่426ล้านนะครับ 230,000 เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญนึงนะครับอีกแนวทางนึงที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับหรือว่าท่านที่กำลังจะเริ่มสะสมเหรียญ นะครับให้มาดูกันที่เหรียญแบบนี้ครับเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งการที่เราสะสมเหรียญ นี้ครับต้องไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของเรานะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ25บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆ นะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญที่มียอดผลิตน้อยครับไม่จำเป็นต้องหายากติดลำดับครับเพียงแต่ว่าต้องเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้อาจจะเป็นเหรียญหลักๆนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการก็คือเหรียญพระเศียรตรงนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญพระเศียรตรงนี้ก็ราคาค่อนข้างจะสูงอยู่ครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการสำหรับกลุ่มคนนักสะสมเหรียญ
อยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับสำหรับเหรียญพระเสียรตรงหรือว่าเหรียญที่มีความผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญนี้ค่อนข้างจะที่จะราคาสูงไปเลยนะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ1บาทครับปีพุทธศักราช2530นะครับอายุอานามของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ป่าเข้าไป30กว่าปีแล้วครับถ้าเป็นมนุษย์อย่างเรานะครับก็จากเด็กเกิดใหม่นะครับจนมีครอบมีครัวเป็นคนรุ่นใหญ่กันไปเลยทีเดียวนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญกันนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญคิวโปนิเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญนะครับ20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 3.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังของเหรียญ นะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับถัดลงมาครับก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพุทธศักราช2530นั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเลขบอกราคานะครับสำหรับเหรียญ1บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2530นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่329ล้านนะครับ 471,000 เหรียญนะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเราก็ยังสามารถพบเจอกันได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับเจอก็ยังเจออยู่นะครับเจอค่อนข้างจะเยอะด้วยซึ่งแสงเทียนเองก็มีอยู่หลายเหรียญเช่นกันนะครับปีพ.ศ. 2530นี้นะครับเป็นเหรียญสภาพเดิมๆครับผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับก็ยังคงสภาพที่ยังสวยงามครับมีมนต์เสน่ห์นั่นก็คือเหรียญชนิดนี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ1บาทเหมือนกันครับปีพุทธศักราช2539นั่นเองนะครับซึ่งต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเหรียญปีพ.ศ. 2539นะครับชนิด1บาทครับมีการจัดทำขึ้นมา2แบบนะครับอีกแบบหนึ่งครับก็จะเป็นเหรียญแบบเหรียญกาญจนานะครับซึ่งเป็นเหรียญที่จัดทำขึ้นมาเพื่อฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ของเราครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบที่แสงเทียนมานำเป็นตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันแบบนี้นะครับก็คือเขาเรียกกันทั่วไปว่าเหรียญหลังวัดนะครับเราก็มาดูข้อมูลที่อยู่ในตัวเหรียญเหรียญนี้กันก่อนเลยนะครับข้อมูลของเหรียญ นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดคิวโปนิเกิลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทครับเส้นผ่าศูนย์กลางครับ20มิลลิเมตรน้ำหนักของเหรียญก็อยู่ที่ 3.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนคอเหรียญ นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังของเหรียญ นะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2539นั่นเองนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายกับตัวเลขทั้ง2นะครับสำหรับเหรียญ1บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2539นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่98ล้านนะครับ 487,000 เหรียญนะซึ่งเป็นยอดผลิตที่น้อยกว่า2เหรียญที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ครับแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็ยัง
พบเจอได้ทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับก็ยังมีให้เห็นกันอยู่ค่อนข้างแก่เยอะนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2539นี้นะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนก็อยากจะแนะนำให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งมีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้ครับกับหลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญกันเป็นจำนวนมากนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะนำเหรียญแบบไหนมานำเสนอให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดรอติดตามกันต่อไปนะครับคลิปสำหรับวันนี้นะครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ